พื้นที่แล้วก็มาดูพื้นน้ำนะครับว่าบริเวณด้านหน้าของลมที่ตอนนี้ปะทะกับเกาะเต็มๆเลยตรงจุดที่กัปตันทำงานตอนนี้ทุกวันนะครับคลื่นใหญ่มากนะครับมีมรสุมในช่วงเดือนกุมภาแบบนี้มันก็แปลกเพื่อนๆซึ่งเป็นบางฤดูกาลนะบางช่วงของปีเนี่ยมันก็อาจจะมีคลื่นแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นกุมภามาเลยก็คือไม่หยุดเลยเพื่อนผมก็เลยอยากจะรู้ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยที่มันหลบลมสักหน่อยนึงเนี่ยของเกาะเนี่ยสภาพพื้นที่น้ำมันเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่ามีกล้องดีๆแล้วก็อยากจะพาเพื่อนๆเนี่ยลงมาดูบรรยากาศใต้น้ำบ้างนะเพื่อนๆนะแต่ว่าจากสภาพที่เห็นเพื่อนๆดูไอ้มินสวัสดีครับไอ้มินเป็นไงมั่งไม่ได้เจอหลายวันรู้สึกแน่นขึ้นไหมตอนรู้สึกว่าไอ้มินแน่นขึ้นทุกวันเลยขนาดนั้นเลยเพื่อนๆดูตรงนี้ไม่แพ้จุดที่กัปตันอยู่เลยเพื่อนๆคลื่นแรงแล้วก็น้ำขุ่นกว่าตรงจุดที่กัปตันอยู่อีกอ่ะว่าทำไมนะเพื่อนๆนะช่วงนี้แขกบอกว่าทัวร์ต่างๆที่จะขอจองออกไปดำน้ำรอบเกาะเนี่ยบางพื้นที่ที่มันน่าจะดำได้ที่กัปตันคิดว่านะคือปิดให้บริการทั้งหมดเลยนะครับแคนเซิลหมดเลยตรงนี้ได้อันนี้บางลมนิดหนึ่งเพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงผมชัดเจนนะได้ยินเสียงลมน้อยลงนะครับกราบขออภัยนะถ้าเกิดว่าเสียงลมมันรบกวนก็วันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดที่1ใน2วันแหละของสัปดาห์ที่กัปตันจะออกมาทำคลิปแบบนี้ให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันตามพื้นที่ต่างๆนะครับจากที่ว่าจะกลายเป็นคลิปดำน้ำเนี่ยผมก็เลยกลายเป็นคลิปสำรวจซะก็ตรงจุดนี้เรียกว่าโซนพังกาเพื่อนๆซึ่งมันอยู่ด้านหลังของเกาะอยู่ในร่องลืบมุมใดมุมหนึ่งของเกาะเลยเอาจริงเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่จะมายากสำหรับคนนอกพื้นที่นะเพื่อนๆนะซึ่งทางเข้าอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีเส้นทางที่บ่งบอกอย่างชัดเจนแต่ถ้าดูทาง GPS เนี่ยก็อาจจะพอจะหาทางเข้ามาได้แต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับเข้ามาเนี่ยลักษณะของถนนอะไรต่างๆก็ลำบากอย่างที่เพื่อนๆเห็นในต้นคลิปนะฮะตรงจุดนู้นเนี่ยมันจะเป็นบริเวณเหมืองหินล้างนะครับทางเข้าไปสู่เหมืองหินล้างแล้วก็มีประวัติอะไรต่างๆที่เราเคยนำเสนอให้กับเพื่อนๆ เนี่ยเคยได้ดูกันแล้วในอดีตนะครับในช่วงที่ผ่านมาต้นๆของช่องเลยก็ว่าได้เพื่อนๆเหตุการณ์ที่นั่นเนี่ยตื่นเต้นมากแอดมินก็มาด้วยแต่ว่าแอดมินก็ถามว่าตรงจุดนู้นน่ะบริเวณตรงนู้นน่ะมันเป็นหน้าผามันมีโขดหินอะไรเหรอมันดูลักษณะมันมีรูปปั้นอะไรสักอย่างแอดมินเขาสัมผัสไงซึ่งมันไม่มีอะไรเพื่อนๆตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ที่เป็นหน้าผาเป็นทางเข้าป่าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยลิงเยอะมากแล้วตรงเนี้ยกัปตันสัมผัสได้ว่าเจ้าที่ค่อนข้างแรงแต่แอดมินเขาก็อยากรู้ผมก็บอกเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยนะครับแอดมินก็บอกว่าเดี๋ยวเขารอที่รถได้ไหมให้กับแตงเข้าไปดูคนเดียวอีกแล้วนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมจะพาขี่รถเนี่ยลัดเลาะเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าสำรวจพื้นที่ด้วยกล้องโกโปร10นะเพื่อนๆนะความคมชัดระดับ 4K แต่ว่าผมลดขนาดลงมานิดนึงเพื่อให้ภาพมันลื่นไหลแล้วก็บันทึกได้ยาวนานขึ้นเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวพายแอดมินเข้าไปดูตรงนู้นแหละไม่อีกแอะอยากรู้อยากเห็นแต่ไม่ยอมสำรวจนี่เอ้านะไปคนเดียวไปไหนหัดเป็นคนลุยแอดเวนเจอร์มันห่างหายกันไปแล้วคราวนี้ก็ไม่กล้าอยากจะไปเนี่ยก็ไปมาคลิปดำน้ำแต่มันไม่มีพื้นที่ดำน้ำ
เดี๋ยวลงไปดูบ่อน้ำล้างไหมน่าบ่อนะมีน้ำนะตรงนั้นที่เรามีน้ำเหรอมีน้ำมีไปดูลงไปดูเลยกูเป้ลงทีเขาลงลำบากปะเนี่ยเดินกันแล้วเนี่ยมันจะบันทึกแล้วเหรอบันทึกอยู่มองไม่เห็นมันดูแปลกดีเพื่อนมีบ่อน้ำอยู่ตรงโคนต้นโพด้วยจะทำบ่อก่อนแล้วก็ต้นโพแล้วต้นโพขึ้นมาแต่หน้าถ้าแบบนี้ก็น่าจะเป็นร้อยปีแล้วน่าจะนานมากดูเก่าแก่มากเพิ่งเคยถ่ายนะเคยถ่ายมาตอนกลางคืนแต่ตอนนั้นมันดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไปดูขลังดูน่ากลัวดีนะดูแบบว่าม ีคนนั่งอยู่ตรงศาลาด้วยน่าจะเป็นชาวเรือมานั่งรีแลกฮะมีน้ำอ่ะโอเคอ่ะขออนุญาตนะครับอนุญาตครับน้ำใสนะก็ทำที่ตักน้ำด้วยน้ำเค็มรั่วน้ำจืดน้ำจืดมีกลิ่นอ่ะมีกลิ่นน่าจะน้ำไม่ค่อยไหลเวียนแล้วก็มีรากของต้นไม้อยู่ด้วยนะมีกลิ่นแบบน่าจะลุกวะมีกลิ่นเหม็นของใบไม้ทับผมอะไรเงี้ยก็ใช่ก็ดูดีที่รากต้นไม้ที่ก็น่าจะเป็นน้ำจืดนะน้ำจืดแน่นอนแบบนี้เพราะต้นไม้ไม่งั้นขึ้นต้นโพขึ้นมาไม่ได้แน่นอนเพราะต้นโพไม่ได้ต้นไม่ใช่ต้นไม้เป็นน้ำกร่อยไม่กร่อยใช่ไหมน่าจะพาไปเดินสำรวจพื้นที่หน้าผาตรงนี้ที่ว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของลิงป่าจำนวนมหาศาลเลยเมื่อก่อนตรงบริเวณนี้แต่ตอนนี้มันได้ย้ายฝูงออกไปไหนก็ไม่รู้เพื่อนๆตอนนี้เพราะว่ามีทั้งโรงแรมมีทั้งอะไรมาเกิดตรงนี้เยอะแยะมากมายสวัสดีครับลมแรงมากเลยครับผมพอดีวันหยุดทำงานโรงแรมครับแล้วคราวนี้เนี่ยวันหยุดก็ออกมาเที่ยวครับสบายเลยครับครับผมก็ดูตรงนี้แต่ว่าฝั่งที่ผมทำงานอยู่มันจะอยู่เกือบถึงเฉวียงน้อยขึ้นแรงครับผมมาดูฝั่งนี้ผมกะว่ามันจะหลบลมนิดแต่คราวนี้มาดูโอน้ำขุ่นกว่าฝั่งนู้นแล้วครับลมเผาฝั่งเวียดนามมันจะกดเบาอ๋อครับอ๋อนี่ลมเผาครับถ้าเป็นลมเผามันจะมาด้านนี้ครับมาด้านนี้มาบ้างเลยครับแล้วนี้ลุงพอจะรู้ไหมว่ามันจะสงบเมื่อไหร่ก็อีกหลายวันนะลุงครับมันวันนี้มันสี่วันเป็นแบบล้างครับพอเดือนนี้เริ่มจะเริ่มสงบอันนี้คือเป็นปกติทุกปีครับเป็นอย่างดูครับอันนี้ก็จะเขาแจ้งว่ามันต้องประกาศลมเข้าเวียดนามด้วยอ๋อครับมาผมแจ้งเลยเวียดนามอยู่ตอนนี้เหมือนได้ลมพายุมาช่วยอีกทีนึงก็เลยรุนแรงหน่อยครับครับได้ให้ความรู้ครับเงี้ยให้กับคนฟังเขาก็จะได้แบบโอเคเวลาจะมาเที่ยวสมุยอะไรเงี้ยก็จะได้ดูว่าช่วงไหนของปีจะมีลมพายุจะมีคลื่นลมแรงอะไรเงี้ยครับตรงนี้มันเป็นดันโมระทุ่งตรงนี้ครับลมไม่ได้นอนครับครับครับโอเคขอบคุณมากนะครับข้อมูลครับเพื่อนๆก็อย่างที่คุณลุงให้ข้อมูลนั้นเพื่อนนะตอนนี้มันเป็นเขาเรียกว่าลมเผานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นซับไตเติ้ลด้านล่างนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณลุงพูดเนี่ยอาจจะเสียงเบาไปเพราะว่าเสียงลมตรงนั้นก็แรงก็เป็นความรู้นั้นที่อยู่ภายในคลิปของพวกเราแบบนี้ก็ให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่อยากมาเที่ยวสมุยแล้วก็จะได้รู้ว่าสภาพภูมิอากาศเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดกับสิ่งดีๆที่ก็ได้เก็บเกี่ยวจากการที่ได้มาเที่ยวเกาะสมุยเนี่ยบางคนเขามีเวลาน้อยวัน2วันแค่นั้นเองนะเพื่อนๆนะก็ได้เลือกเวลาที่ถูกต้องที่สุดนะครับแล้วก็ดีที่สุดสำหรับ
ช่วงเวลาหนึ่งฮะน่าจะหาหอยเสียบแอดมินแอดมินมาหาอาหารแอดมินทำไมมีอาหารติดมือมาด้วยโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราไปสำรวจพื้นที่ตรงบริเวณด้านข้างกันต่อไปเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปสำรวจเส้นทางที่ยังไม่เคยได้เข้าไปนะครับเพื่อนซึ่งมันจะอยู่ใกล้ๆกับบ้านคนก็เป็นการสำรวจไปด้วยกินไปด้วยนะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนหน้าผาเขาเหมือนต้นเหมือนลูกมะกอกนะมะกอกมังคุดอะไรลูกนิดลูกแค่หมายถึงว่าลักษณะลูกมันคล้ายเออมังคุดก็มังคุดเนาะก็ดูแต่มันเป็นมังคุดไหมเพื่อนๆว่าไม่ใช่มังคุดแต่ว่าคล้ายไม่คล้ายมังคุดไหมแต่ว่าเหมือนมะกอกมะกอกมันต้องลีมันเขียวๆเหมือนอย่างนั้นน่ะโอ้เหี่ยวๆๆมันกำลังบินไล่ไล่นกแล้วกลุ่มนกก็ไล่นกเหยี่ยวต่อธรรมชาติมันผิดเพี้ยนหมดแล้วนกกลุ่มนกเอี้ยงไล่ตีเหยี่ยวนะพระเจ้าใช่หรือเปล่าต้องเอียงดูสมุยก็เอียงดูโอ้มีหน้าผาขึ้นไปเพื่อนนี่ถ้าคนที่ฝึกเอ็ดเวนเจอร์ผัดปีนเขาอะไรเงี้ยพอที่จะหัดตรงนี้ได้นะฝึกกำลังในการหัดปีนเขาปีนป่ายอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะได้อยู่แต่หินลักษณะหินเนี่ยมันก็มีบางจุดนะที่ดูเหมือนกับว่ามันกำลังจะหลุดร่อนออกมาต้นไม้ก็ดูแปลกตามากเพื่อนๆดูแปลกไหมเพื่อนไปดูไปเพื่อนไปดูกันมันจะไปทะลุตรงข้างนอกนู้นเลยเพื่อนมีทางเข้าแล้วมีเหมือนเป็นลวกกันฮะนกสีฟ้าไหนก้อนบินอ๋อนกนี่ไม่ใช่ต้นตีนเป็ดอะไม่ใช่ไม่ใช่ต้นเนี่ยไหนตรงนี้ก็ไม่ใช่ตีนเป็ดไม่ใช่ตีนเป็ดต้นเหมือนต้นพลองอะไม่ใช่พลองไม่ใช่พลองใช่ไหมใบจะใบใหญ่กว่าดอกสีแบบเหมือนต้นตีนเป็ดแต่ไม่มีลูกตีนเป็ดนะไม่ใช่ตีนเป็ดตีนเป็ดก็รู้แล้วแต่เหมือนคล้ายมีทางขึ้นไปบนภูเขาด้วยเห็นเพื่อนๆดูผมใส่ชุดดำน้ำมาด้วยอยู่ข้างในทำให้เห็นว่าตั้งใจมาลงน้ำจริงเพื่อนมีถ้ำอยู่ตรงนั้นถ้ำเล็กๆมันขึ้นไปได้ขึ้นไปได้แล้วเราก็จะสามารถที่จะไปยืนดูจากข้างบนลงมาเห็นเหมืองแน่นอนตรงนี้มันจะเป็นเข้าไปข้างในตรงนี้ก็จะเป็นเหมืองหินละที่เขาเจาะทะลุภูเขาทั้งลูกตรงเนี้ยก็เลยเคย
ไม่เคยแต่ว่าพอที่จะอ่านภูมิประเทศออกว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอะไรไงน่าเห็นมันมีรอยตัดต้นไม้แล้วเป็นคนที่ไปทำอะไรเห็นไหมเรียงหน้าต้นมะขามมีถ้ำเดี๋ยวสมองถ้ำพริกกูแพ้มีพริกอยู่นกน่าจะกินข้าวผัดกะเพราแล้วก็มาขี้ตรงนี้ทำให้เกิดเป็นพริกขึ้นมาพริกไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติเพื่อนมันจะต้องมีพาหนะเมล็ดของมันเนี่ยจะต้องมีพาหนะต้องเป็นนกแน่นอนเพื่อนๆกินผัดกะเพราไข่ดาวนะครับแล้วก็มาขี้ไว้บริเวณนี้ทำให้เกิดเป็นต้นพริกขึ้นมาอ๋อคล้ายๆกันอย่างนั้นสีขาวเดี๋ยวขอดูถ้ำนี้แป๊บลมแรงๆแบบนี้ดีอย่างเพื่อนๆที่เวลามาสำรวจเนี่ยก็จะไม่มียุงหินนี้เป็นหินแบบหินแกรนิตเลยเพื่อนนี่เป็นโพรงเข้าไปข้างในด้วยโรงถ้ำอยู่ด้านโรงตรงนั้นไม่รู้เข้าทางไหนนะด้วยนะแล้วก็ทางนี้ได้เลยกูเป้เข้าไปได้ยากนะครับมีเป็นห้องเข้าไปใช่เป็นห้องอยู่ด้านในอ่ะกำลังส่งไม้เชลฟี่เข้าไปนะฮะเพื่อนๆยุงค่อนข้างเยอะแหละข้างในเนี่ยเพื่อนก็เดี๋ยวผมจะไม่เข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะสุดเขตแค่ตรงปล่องตรงนี้แหละเหมือนลักษณะเหมือนมีลมอ่อนๆครับมาปะทะจากช่องที่ทะลุผ่านออกไปด้านนอกตรงนี้กลิ่นก็โอเคไม่ได้เป็นกลิ่นเหม็นอะไรนี่ไงปากป่องก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้เป็นสามารถเดินทะลุออกมาตรงนี้ได้เพื่อนลมแรงอยู่มันได้มันร้อนร้อนด้วยแล้วก็อย่างถ้ายุงเยอะเนี่ยก็น่าจะใส่แต่ตอนนี้มันร้อนไงแล้วก็ลมแรงโอ้โหหนามโอ้ต้นสาบเสือโอ้หนามใช่เพราะเนี่ยโดนเกี่ยวเละเลยเพื่อนๆตรงนี้ก็สุดทางแล้วนะก็จะเป็นต้นมะขามใหญ่ตรงนี้ก็ต่อไปมันก็จะ
ลายเป็นสวนนะครับแล้วก็จะคลายเรื่องความวังเวงของพื้นที่ไปได้ไม่รู้เป็นที่ดินของใครนะตรงนี้นะก็สวยดีเพื่อนถ้ามีตังค์เนี่ยก็คงอาจจะสร้างเป็นรีสอร์ทหรือรีสอร์ทอะไรเงี้ยขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งก็ดีไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเป็นดอกชัดเจนเลยนะตรงนี้นะรู้จักใบเหมือนต้นชมพู่ใช่ใช่ถือว่าต้นชมพู่ก็ไม่รู้อาจจะมั้งโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราขี่รถเข้าไปดูกันด้านในต่อนะครับตรงในบริเวณเหมืองด้านในไปข้างในหรออืมไปข้างในอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆตรงนี้ก็เนี่ยเป็นเหมืองที่เมื่อก่อนเนี่ยใช้ในการระเบิดหินนะครับขายตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆว่าสามารถที่จะเดินขึ้นมาจากฝั่งนู้นนะครับแล้วก็จะมาโผล่ตรงจุดบริเวณด้านบนนะครับให้เรามองเห็นวิวที่ว่าสูงขึ้นนะครับของพื้นที่ตรงบริเวณเหมืองเก่านี้ได้นะเพื่อนๆก็มีเรื่องราวมากมายนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ผมเคยนำเสนอไปแล้วเมื่อก่อนนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะขอหยิบยกขึ้นมานะครับหากเพื่อนๆสนใจที่จะเข้าไปติดตามรับชมเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งก็ลองไปย้อนหาดูครับเมืองหินล้างนะครับก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปตรงจุดที่เป็นทางสิ้นสุดของพื้นที่ของที่เป็นบ้านพักคนงานของเมืองหินแห่งนี้แหละครับตรงจุดบริเวณหัวหาดตรงนี้นะครับตรงนั้นก็จะมีลักษณะเหมือนกับว่าหินที่ทับถมกันเป็นกองๆจนกลายเป็นถ้ำเล็กๆนะครับมากมายอยู่ตรงบริเวณด้านข้างแอดมินเจอบางสิ่งบางอย่างนะครับกะเพราเพื่อนโอ้โหกะเพรากะเพราจันทร์ผมไม่ไหวอ่ะไปเก็บว่าแล้วเมนูวันนี้นะก็ผัดกะเพราดีกว่าเนี่ยเอาดอกแกะไปปลูกขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับน่าจะไม่เท่าโอ้ยอันนี้คือกระถิ่นได้มากำหนึ่งนะเดี๋ยวเมนูวันนี้ของกัปตันก็ไม่พ้นต้มแซ่บนะแล้วกะเพราเพื่อนก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ยังดู
เงียบเหงาวังเวงเพื่อนพวกมันอยู่ห่างไกลจากผู้คนจากชุมชนเยอะพอสมควรเพื่อนก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่ถ้าเข้ามาถึงเนี่ยมันก็จะเป็นการซีนตรงนี้แหละซึ่งหาดูได้ยากนะครับเพราะว่าคนนอกพื้นที่ไม่มีโอกาสเลยที่จะได้เข้ามาเห็นนะครับก็มีรีสอร์ทอยู่หลังพื้นที่เขาลูกนี้แหละเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าการมีรีสอร์ทการอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นการทำลายธรรมชาตินะแต่ในปัจจุบันเพื่อนๆพอเวลามันล่วงเลยผ่านเลยมาเนี่ยเราเห็นถึงความตั้งใจของรีสอร์ทอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาเน้นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติเพื่อนๆการอนุรักษ์พื้นที่ต่างๆนะครับที่อยู่รอบๆพื้นที่ของรีสอร์ทของเขาของตัวโรงแรมเขาเนี่ยเขาเน้นในการเรื่องการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นนะครับการรักษาความสะอาดของพื้นที่ชายหาดของเขานะครับเพื่อให้รีสอร์ทของเขาเนี่ยมีพื้นที่จุดสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติไปตลอดหรือว่านานๆอยากที่ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะโดนกลายเป็นเหมืองหินในอนาคตนะครับถ้าไม่มีรีสอร์ทเหล่านี้เข้ามาผมจึงรู้สึกว่าโอเคนะกับการที่เขามาคอนแทคซึ่งไม่ทำให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกทำเป็นเมืองก็ทำเป็นพื้นที่ที่ดูรกร้างไปมากกว่านี้ในปัจจุบันเพื่อนมีต้นไม้หนาแน่นกว่าที่เคยเห็นเมื่อก่อนมากมากนักเพื่อนๆนะกับการที่มีพื้นที่ธรรมชาติแบบนี้มากขึ้นแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีสิ่งใดที่เข้ามาทดแทนในอนาคตให้กับลูกหลานเราด้วยโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมผมกับแอดมินออกมาตรงจุดที่เป็นพื้นที่เล็กๆของเกาะจุดหนึ่งนะครับแล้วก็นำภาพบรรยากาศอะไรต่างๆเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอาจจะไม่ใช่คลิปตื่นเต้นอะไรมากมายแต่ว่าก็เป็นมุมหนึ่งนะครับที่อาจจะยังไม่เคยได้เห็นกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับไม่เอากระถิ่นจริงอ่ะแต่ว่าเราต้องถ้ากินก็กินเป็นส้มไงเอาแบบเอาโอเคครับเจอกันครับเพื่อนเฮ้ยกะเพราอีกเต็มเลยตายกะเพราเต็มเลยโอ้ยหูหูขออนุญาตนะคะสักนิดเยอะมากเพื่อนๆอยากจะได้เม็ดไปปลูกมากเลยนะปลูกบางต้นแบบแก่โบราณมากโหแบบเยอะเพื่อนนะตาลานตาเหมือนกันข้างในนั่นดีกู
โหดูวังเวงดิเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าหอยเสียบ